เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ SitToSee มูฟวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Past Life ครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไปครับเป็นเรื่องราวของเขาและเธอผู้เป็นรักแรกของกันและกันในวัยเด็กแต่แล้วเธอเนี่ยก็ต้องย้ายไปต่างประเทศครับในอีกซีกโลกหนึ่งวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานครับจนกระทั่งทั้งสองเนี่ยได้พบกันอีกครั้งด้วยเหตุผลบางอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความรักของพวกเขาจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Past Life ครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไปครับก็วันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะฮะก็คือนี่ฮะแนะนำตัวเลยครับอาจารย์สวัสดีครับผมชื่อพัตเตอร์นะครับมาจากช่องรีวิวลงทุกเสาร์นะครับแล้วก็มี Facebook Fanpage รีวิวลงทุกเสาร์นะครับใช่ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังเรื่องนี้กันก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง ML5 Cafe and Coffee ที่สาขาปิ่นเกล้านะฮะที่ผมเนี่ยมาใช้สถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้ครับโอเคครับผมจะพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก่อนก็สำหรับผมเนี่ยอย่างแรกที่ชอบคือเรื่องของงานภาพการถ่ายภาพอ่ะอย่างแรกคือมันถ่ายสวยแล้วก็มันมีหลายครั้งที่องค์ประกอบในภาพเนี่ยมันสื่อความหมายมากๆหลายๆซีนในหนังเนี่ยภาพคือมันเล่าเรื่องเลยแล้วก็บ่งบอกอารมณ์ตัวละครบางทีก็เป็นสัญญาแบบอย่างเช่นซีนที่เป็นหิน2ก้อนแล้วก็มีต้นไม้ขั้นตรงกลางอะไรประมาณนี้ครับมันพูดถึงสัญญาของความสัมพันธ์ในเรื่องได้ค่อนข้างดีฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับภาพรวมทุกอย่างดีมากตัดต่อเข้ามาถูกจังหวะไม่ได้แบบพยายามบิ้วให้คนดูเศร้าจนเกินไปหลายครั้งมันมีการทิ้งคนดูอยู่กับความเงียบแล้วก็ให้จมอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นแล้วก็มันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับซีนต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างต่อมาก็คือตั้งแต่ภาพและก็ดนตรีหลายๆอย่างบวกกันการจัดองค์ประกอบภาพการจัดวางเฟรมกลายเป็นบรรยากาศในหนังต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่บรรยากาศโคตรเหงาครับแล้วผมว่ามันสามารถทำออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าแบบมันต้องการให้เรารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกแบบใจแป๋วๆอ่ะซึ่งบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ตกับเรื่องราวแล้วก็บทของหนังได้เป็นอย่างดีเลยฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีครับสามารถถ่ายทอดบทตัวละครเนี่ยออกมาได้แบบเป็นมนุษย์มากๆทรงอารมณ์ผ่านแววตาสีหน้าทำให้คนดูเนี่ยรับรู้ถึงอารมณ์ของตัวละครนั้นน่ะได้ดีมากๆกับการแสดงของพวกเขาครับเรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่สมจริงมากๆเราเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนคนนั้นจริงๆอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับมีมิติแล้วก็เป็นมนุษย์มากเพราะว่าหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะถ้ามันไม่สามารถเล่าตรงนี้ได้ดีพอมันก็จะกลายเป็นหนังที่แบบดูแล้วไม่อินเพราะว่ามันเล่าได้ดีไงเราก็เลยแบบอินกับมันได้เชื่อถือกับมันได้ว่าตัวละครพวกนี้มันดูเป็นคนจริงๆแล้วเราเชื่อว่าความสัมพันธ์พวกนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในหนังเรื่องนี้ได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทแล้วก็การเล่ามาที่วิธีการเล่าเรื่องกันก่อนหนังเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีครับมันเล่าผ่านทั้งบทพูดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาพด้วยโดยเฉพาะเรื่องของบทพูดเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆในหนังเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยดีเทลของสถานการณ์เราไม่รู้เรื่องหรอกแต่เรารู้มันแบบคลิกเลยอะผ่านเพียงแค่แบบบทสนทนาของตัวละครตัวหนึ่งอะแต่ว่ามันก็ต้องผ่านการตีความแล้วก็วิเคราะห์ระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยหนังมันไม่ได้เล่าทุกอย่างครับมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องของชีวิตตัวละครแล้วมันจะแฝงดีเทลต่างๆไว้ในคำพูดไว้ในเหตุการณ์ไว้ในการทำของตัวละครว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมามันเกิดจากอะไรมันเกิดอะไรมาแล้วบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เล่าแบบตรงๆทุกอย่างให้เห็นนะเพราะว่าหนังมันมีการทำสคริปต์แบบเล่าข้ามเวลาอยู่พอสมควรครับอย่างต่อมาที่ชอบในพาร์ทของการเล่าเรื่องเนี่ยคือเรื่องของหนังเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แบบเล่าเร็วๆนะค่อนข้างจะเรื่อยๆเปื่อยๆสโลว์เบิร์นถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้เนี่ยน่าจะเบื่อนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ได้ดีเพราะว่ามันเป็นหนังที่ต้องการให้เราเนี่ยจมดิ่งกับพ่วงอารมณ์ในเรื่องดังนั้นการที่มันค่อยๆยืดๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราค่อยๆอินค่อยๆอินแล้วพอถึงจุดที่มันแบบต้องการแอคแท็กเราด้วยแบบ emotional damage อะมันทำได้แล้วก็ความสโลว์เบิร์นของมันเนี่ยมันทำให้คนดูเนี่ยมันไม่ทันระวังตัวว่าสิ่งที่มันจะใส่ให้เราอะมันอยู่ตรงไหนประมาณนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครครับหนังก็ได้ดีมากนะฮะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คนที่แบบรักกันนานแล้วกลับมาเจอกันใหม่พวกเขายังจะมีสายใยให้กันอยู่หรือเปล่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆมันค่อนข้างผิดศีลธรรมนิดนึงเพราะนางเอกเนี่ยมีสามีแล้วนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยก็เล่ามาได้แบบให้เราอินกับมันได้อะซึ่งไม่อยากพูดเยอะตรงนี้ต้องไปดูเองเพราะว่ามันจะสปอยนะครับอีกอย่างที่ชอบคือหนังเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นของเชื้อชาติแบบวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมอเมริกาแม่งคนที่แบบมาเจอกันแล้วมันไม่เหมือนกันอะรู้สึกเย็นกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งไอประเด็นนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังอย่าง Return to Seoul ที่ผมไปดูมานะครับมันมีการเล่นประเด็นนี้เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็หยิบมาเล่นได้ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันอีกอย่างที่ชอบกับประเด็นคือเรื่องของโชคชะตาหนังเนี่ยมีการพูดถึงในหนังเรื่องอะไรจำได้ปะอินยองของมันเนี่ยมันเหมือนแบบถ้าใครๆดูยูเนมอ่ะเหมือนมุสุบิอ่ะแต่ว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจระดับหนึ่งเลยแล้วสุดท้ายแล้วหนังมันมีการตั้งคำถามกับคำว่าโชคชะตาครับว่าสรุปแล้วโชคชะตาเนี่ยมันคือสิ่งที่ลิขิตขึ้นมาจริงๆหรือเป็นแค่คำปลอบใจที่คุณใช้แบบพูดเวลาที่สิ่งที่มันทำมันไม่สมหวังหรือไม่สามารถก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างไปได้ครับผมชอบประเด็นนี้มากอีกอย่างหนึ่งที่ชอบอย่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับคือตอนจบของหนังผมชอบที่หนังมันเลือกจบแบบนี้ครับมันค่อนข้างจะเรียลดีถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยไปดูเองครับจริงๆมันคิดได้หลายอย่างนะคือตอนจบเนี่ยเป็นเหมือน แบบมันนิ่งๆแต่ว่ามันคือการที่อารมณ์ของตัวละครหลายๆตัวมันถูกมาถึงจุดหนึ่งอะที่มันต้องตัดสินใจอะครับประมาณนี้แล้วกันอะมาถึงพัตเตอร์บ้างชอบตรงไหนจากหนังเรื่องนี้บ้างก็อย่างที่พี่การบอกนะครับก็เรื่องของงานภาพเรื่องขององค์ประกอบต่างๆบรรยากาศต่างๆเนี่ยหนังทำออกมาได้ดีแล้วก็ผมชอบในประเด็นหลักของหนังครับที่พูดถึงเรื่องของอย่างที่บอกว่าอินยองก็คือเรื่องของพรหมลิขิตนั่นแหละซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยหนังที่พูดถึงพรหมลิขิตก็มีมากมายนะครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดการเล่ามันทำออกมาได้ไม่ดีมันอาจจะเป็นพล็อตที่น้ำเน่าเป็นพล็อตที่เชยแต่ว่าหนังเนี่ยเล่าออกมาได้ดีครับหนังตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอินยองแล้วก็หนังเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความคิดของทั้ง3ตัวละครหลักนะครับว่ามุมมองของเขาต่อความรักหรือเรื่องของพรหมลิขิตเนี่ยเป็นยังไงตัวละครที่ผมรู้สึกชอบนะครับเพราะว่าผมชอบมุมมองของเขาก็คือตัวละครอาร์เธอร์นะครับก็คือตัวละครที่เป็นคนอเมริกันแฟนนางเอกคือในเรื่องนะครับอันนี้อาจจะเล่านิดนึงก็คือแบบเขาแต่งงานกันแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาโดยสักพักนะครับใช่เขาคิดว่าแบบเขาคือพรหมลิขิตกันแน่แต่แล้ววันหนึ่งพอพระเอกของฝั่งเกาหลีเริ่มเข้ามาในชีวิตเขามันเหมือนเขาเห็นอีกด้านหนึ่งของแฟนเขาอะที่เขาไม่เคยเห็นแล้วเขาเริ่มมีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยพรหมลิขิตอะของผู้หญิงคนเนี้ยมันคือเราหรืออีกคนกันแน่แล้วมันจะมีบางช่วงของหนังที่หนังแบบแทบจะทิ้งตัวละครนี้ออกไปเลยอะทำให้เรามองตัวละครนี้เรารู้สึกแบบตัวละครนี้มันแบบดูเหงาแล้วก็อึดอัดใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะครับอีกอย่างนะครับที่ผมชอบกับหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสัญญาในการเล่าเรื่องนะครับตัวละครที่เป็นผู้ชายเกาหลีเนี่ยผมสังเกตว่าหลายๆซีนที่เขาออกมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีคนรักกันอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับตรงนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องที่เขากำลังพูดถึงก็คือเรื่องของพรหมลิขิตว่าพรหมลิขิตหรือเรื่องความรักเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็โดดเดี่ยวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาเนี่ยยึดติดอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับประมาณนี้ครับมันจะมีจุดหนึ่งไว้ตรงเนี้ยตรงหน้าของสัญญาในภาพเนี่ยสังเกตดีๆคือทุกครั้งที่ตัวละครเอกแม่งอยู่ตรงไหนก็ตามอ่ะมันจะมีช่องว่างในภาพเสมอถึงแม้ว่าพอพระเอกกับนางเอกเจอกันแล้วอ่ะแม่งมาตรงกลางเฟรมไว้แต่มันก็จะเว้นสเปซตรงนึงไว้แบบมากกว่าจุดอื่นเสมอซึ่งผมว่าเฮ้ยมันเป็นการแบบแทนความอ้างว้างแบบในความสัมพันธ์ได้น่าสนใจมากๆในจุดที่คุณพูดถึงเรื่องของตัวละครอาร์เธอร์ผมก็ชอบมากเหมือนกันตัวละครนี้จริงๆมันแทนได้หลายอย่างเลยเว้ยเช่นแทนคนดูเพราะว่าหลายๆครั้งมันคือตัวละครแบบมุมมองคนที่3ที่กูเฝ้ามองเรื่องราวของ2คนนี้มาตลอดอ่ะแล้ววันหนึ่งแบบพอเราเข้าใจตัวละครอาร์เธอร์หนังมันมีการเล่าพาร์ทนี้แล้วพอเข้าใจปุ๊บมันเหมือนว่าเราไปแบกรับอารมณ์เดียวกับที่อาร์เธอร์แบกรับอยู่อ่ะซึ่งผมชอบการถ่ายทอดอิมเมอร์ชันแนลตรงนี้มากอีกจุดก็คือไอตอนที่คุณบอกว่าอาร์เธอร์แม่งหายไปจากเฟรมเลยอ่ะมันเหมือนแบบแทนตัวละครนางเอกได้เหมือนกันนะว่าตอนนั้นคุณเห็นตัวละครนี้อยู่ในสายตาหรือเปล่าอ่ะใช่มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างอันนี้ให้พัตเตอร์พูดก่อนเลยว่าไม่ชอบตรงไหนบ้างจริงๆโดยภาพรวมผมว่าหนังทำออกมาได้ดีครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันคือผมอาจจะไม่ใช่สายที่แบบชอบดูหนังแบบช้าหนังสโลเบิร์นหรือเรื่องแบบหนังโรแมนติกดราม่าก็อาจจะแบบติดตรงนี้นิดนึงบางทีบางช่วงมันแบบมันช้าแล้วแบบเรารู้สึกแบบเหนื่อยบ้างครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นเองแต่ว่านอกนั้นโดยรวมแล้วหนังทำออกมาได้ดีครับไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าต้องเตี่ยสำหรับผมเหรออันนี้ก็ส่วนตัวเหมือนกันคือช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเห็นผมหาวบ่อยมากแล้วผมก็วูบไปแป๊บนึงนะฮะคือแบบเมื่อคืนอาจจะนอนน้อยด้วยแหละอยากง่วงนิดนึงอ่ะหลังจากที่มันเปิดเรื่องมาตรงกลางๆมันย่ำอยู่กับที่ไปนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับถือว่าภาพรวมเนี่ยโอเคแล้วก็อันนี้ไม่เชิงไม่ชอบแล้วกันเอาเป็นว่าเตือนแล้วกันว่าหนังเนี่ยมันสโลว์เบิร์นเล่าช้าก็ถ้าใครที่เป็นที่ไม่ดูหนังแบบอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบดูแล้วก็ไม่ชอบได้นะฮะแต่ว่าอยากให้ลองนะเพราะว่าหนังมันดีมากครับอันนี้อยากจะเตือนเพราะว่าแบบเผื่อบางคนเห็นว่าแบบเป็น GDH นำเข้ามาแล้วจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นหนังแมสต้องเป็นหนังที่แบบดูแล้วแบบร้องไห้ฟูมไฟดราม่าอะไรแบบขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นจริงแล้วแบบด้วยความที่มันเป็นหนังของ A24 อ่ะคือแบบหนังมันไม่ได้เล่าแบบแมสขนาดนั้นอ่ะมันจะมีความช้ามันเป็นสไตล์ของมันอ่ะมันไม่ให้ดูยากแต่มันไม่ได้ง่ายมากใช่มันไม่ใช่หนังที่แบบทุกคนดูแล้วแบบจะเอนจอยจะสนุกกับมันอ่ะแต่ว่าแบบมันก็เป็นหนังที่ดีมากๆคือมันไม่ใช่หนังที่แบบดูจบแล้วแบบร้องไห้ฟูมไฟแต่ว่าแบบมันให้ความรู้สึกแบบชาอึ้งอยู่ข้างในรู้สึกแบบจุกอะถ้าผมอันเนี้ยศัพท์ที่นักรีวิวใช้กันเขาเรียกว่าบาดลึกไม่ได้หวือหวาแต่ว่าบาดลึกในขนังเรื่องนี้มันจะประมาณนี้เลยก็อยากจะเตือนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบผิดหวังจะได้แบบอยากดูหนังแบบดราม่าเศร้าๆมาดูเรื่องนี้ไม่สนุกเลยหนังอะไรของมึง GDH ไม่ใช่อย่างนั้นฮะก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ย Past Life นะว่าเป็นหนังที่นำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกได้อย่างน่าสนใจครับค่อยๆพาคนดูเนี่ยดำดิ่งกับห่วงแห่งความกระอักกระอ่วนอย่างค่อยเป็นค่อยไปวางระเบิดเวลาให้กับเรื่องราวได้อย่างชาญฉลาดสร้างตัวละครได้อย่างมีมิติและเป็นมนุษย์ภาพรวมของหนังเนี่ยไม่ได้หวือหวาแต่บาดลึกอบอุ่นแต่ว่าแตกสลายตอนจบของหนังเนี่ยผมชอบมากๆเป็นการแบบจบที่ชอบอะต้องไปดูเองแล้วกันพูดแค่นี้ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็กลุ่มคนแรกคือคนที่ถ้าคุณชอบหนังรักแบบนวง เคว้งเคว้งแบบ After Sun อ่ะแบบหนังรักญี่ปุ่นอ่ะแบบสโลเบิร์นไม่ได้หวือหวามากไม่ได้ต้องการให้คุณฟูมไฟล์แต่ว่าเน้นบรรยากาศเน้นอารมณ์เน้นความอารมณ์แบบหนักอึ้งอ่ะคุณจะชอบเรื่องนี้ครับคนต่อมาคือคนที่ชอบหนังรักแบบเรียวๆในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ต้องลองดูน่าจะชอบกลุ่มคนต่อมาคือคนที่กำลังแบบอาจจะกำลังมีความสัมพันธ์แล้วกำลังสับสนกับทางเลือกในความสัมพันธ์ตัวเองบางทีหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะให้คำตอบคุณได้ครับมาถึงช่วงให้คะแนนกันแล้วครับพัตเตอร์ให้เรื่องนี้เท่าไหร่ฮะสำหรับผมนะครับก็อย่างที่บอกว่าโดยภาพรวมแล้วหนังทำได้ดีแล้วก็ผมก็ชอบในสิ่งที่หนังต้องการนำเสนอสิ่งที่หนังต้องการตั้งคำถามนะครับแม้ว่าจะมีความเป็นหนังช้าซึ่งอาจจะไม่ใช่สไตล์ของผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมทุกอย่างผมว่าหนังเรื่องนี้ดีมากๆครับผมขอให้คะแนนที่ 8.5 คะแนนครับสำหรับผมเนี่ยก็ใกล้เคียงกับพัตเตอร์นะฮะแต่ว่าผมตัดตรงที่ผมง่วงนั่นแหละจริงๆก็อาจจะตัดคะแนนตัวเองแล้วล่ะก็สำหรับผม SitToSee เนี่ย9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Past Life ครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไปฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับหนังดีๆอย่างนี้เนี่ยมาดูกันนะฮะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับฝากช่องทางครับสำหรับพัตเตอร์ครับก็สำหรับช่องทางในการติดตามผมนะครับก็ทางเพจ Facebook รีวิวลงทุกเสาร์นะครับจะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์รีวิวหนังที่ลงทุกวันเสาร์แล้วก็วันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์นะครับ แล้วก็ YouTube นะครับก็ประมาณเดือนละครั้งอาจจะมาพูดคุยเรื่องหนังกันนะครับไปกดติดตามกันได้ชื่อช่องรีวิวลงทุกเสาร์เช่นเดียวกันครับแล้วก็นี่นะฮะรีวิวเลยครับกาแฟอร่อยนะฮะสำหรับ ML5 นะฮะอร่อยครับ Coffee and Cafe นะครับก็คือจะบอกว่าแบบบรรยากาศร้านแบบน่าเข้ามานั่งมากแล้วก็ราคาไม่แพงอร่อยราคาดีอร่อยใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับและนี่คือ SitToSee Movie Fan Page สวัสดีครับ